เมื่อเวลา 19:00 นของวันที่22พฤษภาคม2558ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางมาเป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมสรีระสังขารหลวงพ่อคูณซึ่งวันนี้เป็นวันที่6ของงานโดยวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาร่วมงานสวดอภิธรรมในวันนี้ประกอบด้วยอดีตครม.ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์และอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยและได้มอบเงินร่วมทำบุญอีกด้วยพร้อมกันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังได้เป็นตัวแทนของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนำพวงหรีดมาวางเคารพสรีระสังขารหลวงพ่อคูณด้วยบรรยากาศงานสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณวันนี้บริษัทโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่งจำกัดได้เป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมครั้งนี้ด้วยและยังมีประชาชนหลั่งไหลมากันเป็นจำนวนมากคาดว่ามีจำนวนกว่า 200,000 คนต่างเบียดเสียดกันเข้ามาภายในบริเวณงาน